โอเคมาค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้บิมจะพาทุกคนมาที่ Aura Bangkok Clinic นะคะคือจริงๆวันนี้บิมมีนัดฉีดปากซึ่งคือบิมตื่นเต้นมากๆมากเพราะว่าLast Timeที่บิมฉีดปากมันคือแบบตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วนะคะแล้วบิมก็แบบไม่ได้เติมเลย1ปีแล้วเนี่ยคือตอนนี้สภาพปากคือมันยังพอมีอยู่แต่ว่าบิมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นทรงแล้วก็แบบปากมันแอบบางไปนิดนึงเวลาบิมทาลิปอะไรอย่างเงี้ยบิมอยากให้มันดูแบบเต็มกว่านี้นะคะก็วันนี้จะมาปรึกษาคุณหมอที่ Aura Bangkok Clinic นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็แบบมีฟิลเลอร์ตัวไหนแนะนำบ้างเพราะว่าล่าสุดบิมเห็นคนมาทำที่เนี่ยเยอะมากๆแล้วก็คือรีวิวอะไรอย่างเงี้ยคือบิมก็ค่อนข้างที่จะแบบทำรีเสิร์ชมาเยอะแล้วบิมก็ดูรีวิวเยอะมากๆเพราะว่าเหมือนพอฉีดอ่ะมันอยู่นานอ่ะแล้วบิมก็ต้องใช้มันถ่ายงานอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ปะก็จะแบบคอนเซิร์นนิดนึงแต่รู้สึกว่าที่เนี้ยน่าจะตอบโจทย์บีมนะคนคือบีมมาสาขาบางแคนะคะเราจะบอกว่าที่เนี้ยคือเขาเป็นคาเฟ่ด้วยน่ารักมากๆแล้วก็แบบมีพวกขนมมีอะไรอย่างเงี้ยแบบเต็มเลยอ่ะนี่บีมเห็นแบบคนกินชานมมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองกันเพราะว่าชานมเนี้ยเป็นชานมที่ดังของเขาตอนนี้บิมขึ้นมาชั้น2นะคะเหมือนที่เนี่ยเขาทำใหญ่มากนี่ก็คือบิมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันแบบข้างล่างที่บิมถ่ายดูมันจะเป็นคาเฟ่นะคะส่วนชั้น2เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าที่นั่งรอคิวอะไรใดๆเดี๋ยวตอนนี้บิมกำลังรอคุณหมออยู่นะคะตื่นเต้นมากเลยให้ดูปากบิมชัดๆตอนนี้เหมือนปากบนอ่ะบิมมันเริ่มบางเหมือนปากธรรมชาติของบิมอ่ะมันไม่ค่อยเป็นทรงอยู่แล้วแต่คือบิมเป็นคนที่มีนะปากปกติแล้วบิมฉีดฟิลเลอร์คือบิมจะเน้นให้มันเป็นทรงมากขึ้นแล้วก็ดูแบบปากชัดมากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นให้แบบดูใหญ่ดูแบบอะไรขนาดนั้นก็อาจจะฉีดแบบไม่ถึง1ซีซีแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอดูก่อนสวัสดีค่ะจริงๆเป็นคนที่มีเนื้อปากอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเป็นทรงอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าปากล่างมันจะเหมือนให้ลงมามากกว่าข้างนี้เวลาถ่ายรูปมันจะดูแบบหนักกว่านิดนึงอะอยากให้มันแบบเท่ากันก็ทำให้มันเท่ากันมากขึ้นได้เลยหมอว่าคิดได้ค่ะได้ไม่เป็นไรอยากให้มันเป็นเหมือนแบบแค่เต็มๆแต่ว่าไม่ต้องเป็นไม่แบบไม่กระจับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกระจับไปมากกว่านี้นะแบบดูธรรมชาติแต่ไม่อยากให้ดูถามข้างล่างได้ค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเติมแบบข้างๆตรงนี้เราตรงกลางไม่เติมเลยมันจะดูแปลกไหมคะหรือว่ามันจะโอเคเดี๋ยวหมอฉีดข้างๆชื่อฉีดเนื้อตรงนี้ก่อนแล้วก็ฉีดข้างๆก่อนฉีดปากลากเสร็จแล้วก็ตรงติ่งเดี๋ยวจะเหลือไว้หน่อยเนื้อให้ดูก่อนว่ายังอยากฉีดอยู่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะคะก็คือเรากำลังแปะยาชากันแล้วระหว่างที่เราแปะยาชาคือบีมาดื่มวิตามินเพราะเป็นพวกที่แบบไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆชอบทำอะไรตลอดเวลาทุกคนที่บีมดื่มวันนี้นะคะก็คือจะเป็นบูสเตอร์ NAD Plus นะคะจริงๆมันเป็นสูตรดังของที่นี่เลยแล้วบีมเห็นคนมาทำเยอะมากแบบรีวิวเยอะมากๆนะคะวันนี้ก็ได้มาทำแบบจะให้ดูเขาจะเป็นแบบดริปสีชมพูแบบนี้เลยคืออันเนี้ยจะช่วยแบบว่าเรื่องฟื้นฟูเซลล์ผิวทำให้ผิวกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบว่าอยากบูสต์ผิวนะคะวิวรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากๆอายุนอกกล่องกับตัวไซดิงจะต้องตรงกลางก็คือ24เดือน11วันที่30
โอเคทุกคนอันนี้ก็คือหลังจากที่บิมเพิ่งฉีดเสร็จทันทีนะคะอาจจะพูดแบบว่าไม่ค่อยถนัดปากเพราะว่าปากบิมบวมมากๆแล้วก็มันชาด้วยคือจริงๆบิมเป็นคนที่แบบผิวบางมากๆไม่ว่าจะโดนอะไรอ่ะคือแบบผิวบิมมันจะบวมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่บิมฉีดปากคือบิมฉีดเสร็จอ่ะคือมันจะบวมแล้ววันต่อมาคือจะบวมขึ้นไปอีกก็ใครที่มาฉีดปากนะคะแล้วก็แบบพอเราฉีดปุ๊บตื่นมาอีกวันนึงแล้วปากบวมมากๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นเรื่องปกติมากแล้วก็บางคนอาจจะบวมได้ถึงแบบ2วัน3วันถึง1อาทิตย์เลยอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ว่าคือแบบคร่าวๆมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่เนี้ยจริงๆยังไม่เห็นทรงเพราะว่ามันกำลังบวมอยู่พอมาเริ่มเข้าที่บิมจะมาคอยอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนะคะแต่รวมๆแล้วคือบิมรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าคุณหมอฉีดตรงตามเรฟบิมเป๊ะแล้วก็แบบเหมือนคุยกันตลอดการฉีดแล้วคุณหมออัปเดตว่าเนี่ยกำลังฉีดปากข้างล่างอยู่นะแล้วกำลังทำให้แบบตรงนี้มันดูแบบเท่ากันมากขึ้นนะเดี๋ยวจะฉีดยกมุมนะหรืออะไรแบบนี้คุณหมอแบบว่าน่ารักใจดีมากๆแล้วก็แบบคือเข้าใจอ่ะคือร้านเนี้ยวิมเจอจากใน TikTok เพราะวิมไม่หามาวิมอยากแบบไปลองร้านใหม่ๆใช่ป่ะนี่ชื่อว่า Dream Loft นะคะก็อยู่ตรงทองหล่อก็ไม่ไกลมากก็เลยมานะคะเดี๋ยวมาดูกันจริงๆเมนูคือน่ากินมากแล้ววิมมาเลือกไม่ถูกเลยสภาพตอนนี้คือแบบยังแย่มากเดี๋ยวเราจะไปต่อขนตากันหลังจากนี้นะคะโอเคหลังจากที่เราไปกินบรันช์กันมานะคะตอนนี้คืออิ่มมากทุกคนแล้วก็วันนี้คือวิมมีนัดทำขนตาวิมไม่ได้ต่อขนตามานานมากๆๆๆแล้วนะคะคือตอนเนี้ยไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วขนตาบิมมันก็แบบจริงๆบิมเป็นคนที่ขนตาค่อนข้างยาวอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยหนานะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันนี้บิมจะเลือกต่อเป็นแบบไหนเหมือนช่วงหลังอะแบบทรงต่อขนตามันจะเป็นต่อขนตาแบบจับช่อใช่ป่ะวันนี้บิมก็จะให้เขาต่อเป็นแบบจับช่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็I'll see you ตอนที่บิมต่อขนตาเสร็จจ้า Morning ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอีกวันนึงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ซึ่งบิมมาตื่นเต้นมากตั้งใจจะอัดบล็อกวันนี้ให้ทุกคนดูนะคะคือแพลนวันนี้ก็คือบิมมีไปอีเวนต์ของ Sephora นะคะที่สยามดิสเอ้ยสยามอะไรวะสยามเซ็นเตอร์
เสร็จปุ๊บตอนเย็นอะประมาณ 6:00 น. 1:00 น. อะไรเงี้ยบิมจะไปคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตกามิกาเซ่นะคะจริงๆบิมเป็นติ่งกามิกาเซ่มาตั้งแต่แบบเด็กมากๆแล้วอะถ้าเกิดว่าคนที่เกิดประมาณ 2,000 หรือว่าแบบโตกว่านั้นอะไรเงี้ยน่าจะเข้าใจกันเนาะคือเป็นยุคแรกๆเลยแล้วคือเป็นสิ่งที่ทำให้บิมอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยบิมชอบแบบเฟฟานแก้วเคโอติกอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยตื่นเต้นมากๆแบบมากๆนะคะบิมไปกับเพื่อนบิมอีกประมาณ5คนเดี๋ยวจะพยายามอัดล้อมมาเผื่อทุกคนนะคะส่วนตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมารีบแต่งหน้าไปอีเวนต์ก่อนเมื่อเช้าวิมตื่นมาใช่ป่ะคือแม่บ้านมาทำห้องวิมก็เลยเหมือนรีบตื่นมานั่งตัดคลิปรอระหว่างที่เขาทำความสะอาดบ้านนะคะตอนนี้วิมเลยเพิ่งได้ get ready ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าเดี๋ยววิมจะรีบแต่งหน้าแล้วออกไปเพราะว่าอยากไปเดินเล่นที่พารากอนก่อนเหมือนแบบพรุ่งนี้วิมจะมีไปเขาหลักนะคะก็รอติดตามคลิปเขาหลักวิมได้เลยเป็นครั้งแรกที่ไปเขาหลักจริงๆวิมอะไปภูเก็ตบ่อยมากเพราะวิมชอบไปภูเก็ตมากไม่เคยไปพังงาไม่เคยไปเขาหลักเลยนะคะแต่มันก็ไปลงสนามบินภูเก็ตเหมือนกันก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนแบบเยอะๆอัปเดตขนตาที่ไปต่อมาเมื่อวานนะคะตอนนี้ก็คือจึ้งมากคือตื่นมาก็คือสวยเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือบิมไปจับช่อเองนะเหมือนที่บิมต่อน่าจะเป็นทรงเวทลุคนะคะแล้วเขาก็จะให้โคตติ้งมาแล้วให้เรามาจับช่อเองตอนที่ไม่จับช่อก็สวยไปอีกแบบนึงแต่บิมอยากได้แบบว่าลุคแบบเกาหลีวอนยองอะไรเงี้ยก็เลยมีการแบบจับช่อเองให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูฟินิชลุคกันกับขนตาใหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาม้วนผมกันนะคะคือเหมือนแบบครั้งนั้นที่บิมเคยกัดสีผมไปอะทุกคนแล้วหลังจากนั้นบิมก็พยายามย้อมสีเข้มเพราะว่าบิมจะเลิกย้อมผมใช่ปะแต่คือผมที่มันเสียไปแล้วคือมันก็แบบเสียแบบเสียเดี๋ยวจะม้วนแบบพลิกโอเคมาม้วนผมเสร็จแล้วนะคะคือบิมอะแต่งแบบว่ายังไม่เต็มมากเดี๋ยวบิมค่อยไปแต่งต่อตอนที่เสร็จอีเวนต์เซฟอร่าบิมอยากให้ลุคนี้มันดูค่อนข้างที่จะแบบคลีนหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนไปคอนเสิร์ตเราจะแบบเติมกลิตเตอร์ใดๆเข้าไปนะคะผมก็จะประมาณนี้เป็น everyday curl เดี๋ยวมาทาลิปกันเฮ้ยทุกคนบิมขอมาอัปเดตแบบฟิลเลอร์ปากที่บิมเพิ่งฉีดไปได้ปะคือตอนนี้ตั้งแต่ที่บิมฉีดไปนะคะก็คือครบประมาณ2อาทิตย์แล้วคือทรงสวยมากแบบเวลาบิมอัพสตอรี่อย่างเงี้ยคือคน DM มาเยอะมากว่าฉีดปากที่ไหนนะคะเดี๋ยวบิมจะขึ้นรูป before after ให้อีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวมาเติมลิปกันคือบิมจะบอกว่ารอบนี้ที่บิมฉีดอ่ะคือรุ่นคิสไปนะคะจริงๆบิมไม่เคยฉีดรุ่นคิสเลยแล้วบิมรู้สึกว่ารุ่นเนี้ยคือเขาเป็นฟิลเลอร์ที่สำหรับฉีดปากโดยเฉพาะใช่ป่ะพอฉีดอ่ะมันจะไม่เป็นก้อนคือมันมีเหมือนแบบบางครั้งที่บิมฉีดแล้วมันจะมีความเป็นก้อนอะไรเงี้ยบิมจะไม่ชอบบิมอยากให้มันธรรมชาตินะคะอันนี้คือปากนุ่มมากเหมือนแบบเหมือนปากเราจริงๆเหมือนไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์มาอย่างนี้เลยก็คือเป็นทรงธรรมชาติแล้วก็คุณหมอคือฉีดให้บิมตรงตามเรฟเลยเหมือนเขาจะค่อยๆฉีดแล้วถามว่าแบบบิมโอเคไหมบิมอยากเติมตรงไหนไหมก็จะมาทาลิปกันลิปวันนี้ที่ใช้ก็คือของลากะนะคะสี107กับ104เอา107ทาข้างนอกก่อนเป็นจะเป็นสีแบบนูดนูดหน่อยแล้วก็อีกสีหนึ่งทาข้างบนไปข้างในคือพอยิ่งฉีดปากอะเวลาทาลิปอะมันจะทาลิปสวยขึ้นแบบปากเรามันจะเต็มขึ้นอ่ะก็จะออกมาได้เป็นประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะออกไปอีเวนต์กันแล้วจ้าทุกคนก่อนที่จะออกไปนะคะบิมขอมาอัปเดต something very excited for Vida นะคะคือเหมือนช่วงนี้จะเป็นฮาโลวีนใช่ป่ะบิมไม่แน่ใจว่าตอนพิกคลิปนี้ลงอ่ะจะยังขายอยู่ไหมนะคะจะเป็นบ็อกเซตสำหรับฮาโลวีนนะคะน่ารักโอ้ยน่ารักเลยอ่ะคือบิมกับจะแวะมาทำเป็นแบบคอสตูมใหม่เองเลยก็คือเราเลือกกันทุกอย่างเองหมดเลยนะคะในกล่องก็จะเป็นบ็อกเซตแบบที่เป็นธีมฮาโลวีนนะทุกคนแล้วข้างในก็จะมีผลิตภัณฑ์ของ Vida อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพรีไฟโบแล้วก็มีเป็นเจ้าน้องสครับนะคะอยู่ในถุงแบบนี้ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นตัววิตามินสีชมพูนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สั่งเราก็ได้ไปอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดนะมันน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวไปออกไปอีเวนต์แล้วจริงๆ
ทุกคนตอนนี้วิมก็อยู่ที่ Impact แล้วนะคะหลังจากที่เราไปตะลุยอีเวนต์มาแล้วก็คือวิมมารอเพื่อนวิมอยู่เพราะว่าเรามาสายใช่ป่ะจริงๆเหมือนคอนเสิร์ตอ่ะคนจะเริ่มแบบ1ทุ่มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือ1ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยแล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังไม่เริ่มแต่ว่าอยากมาแวะให้ดูเอาท์ฟิตเพื่อนเนี้ยเป็นทีมสีชมพูใช่ป่ะแล้ววิมก็เลยแบบใส่เสื้อที่มีโบสีชมพูกับกระโปรงแบบน่ารักมากเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนคือเบอร์คิงอ่ะอยู่ข้างหลังตรงนี้แล้วเพื่อนมิวกำลังเดินมานะคะมาแล้วแกงสาวๆกูต้องเซ็นเซอร์มึงออกเมื่อกี้กูถามมึงว่ามึงเขาแต่งตัวทีมชมพูกันหรอมึงตอบกูว่าชมพูนิดหน่อยนัดกี่โมงนัดหนึ่งทุ่มครึ่งปวดบ้าปวดบ้าแหละโอ้โหผมเป็นเหลือเยอะมากแล้วก็ค้างท่อนจบเอาไว้ยังไม่ร้องI'm not afraid to die.